วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรการดูแลผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทวัฒน์จิตผิวงามค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราก็วันนี้เราอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าระยะเวลาของการรักษาเคมีบำบัดเนี่ยมีระยะเวลานานแค่ไหนอย่างไรแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรคะอาจารย์ครับก็การรักษาแล้วก็ระยะเวลาการให้การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดระยะของโรคแล้วก็สภาวะผู้ป่วยถ้าในระยะเริ่มแรกหรือลุกลามเฉพาะที่มักจะถูกกำหนดไว้แล้วจากกรมการวิจัยที่ผ่านมาค่ะเช่นให้ 4-6 รอบแล้วก็จะนับเป็นรอบๆก็คือเป็นไซเคิลนะคนไข้จะนัดมารับยาเคมีบำบัดทุก1อาทิตย์หรือทุก3อาทิตย์หรือทุก2อาทิตย์ก็แล้วแต่สูตรเคมีบำบัดของมะเร็งชนิดนั้นครับส่วนในระยะแพร่กระจายการให้เคมีบำบัดตลอดระยะเวลาที่คนไข้อยู่กับเรามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงงั้นการให้เคมีบำบัดก็จะเป็นรอบแล้วก็เป็นขนาน อย่างเช่นให้ขนาดแรกหลังจากนั้นควบคุมโรคได้ก็จะพักจนผู้ป่วยโรคกำเริบแล้วถึงจะมาให้ขนาดที่2ต่อไปค่ะในวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายจากท่านอาจารย์หมอซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าระยะเวลาของการรักษาด้วยเคมีบำบัดนั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งก็ใช้ข้อมูลทางด้านการวิจัยทางการแพทย์มาช่วยในการดูแลคนไข้ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะของโรคชนิดของโรคมะเร็งแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสภาพของคนไข้ด้วยค่ะการรักษานั้นถ้าจะรักษาในระยะหลังๆนี้ถ้าจะรักษาเพื่อให้คนไข้อยู่ได้กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้การร่วมมือของผู้ป่วยและก็การปฏิบัติตัวอย่างดีนะคะในโอกาสหน้าเรามาพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ